สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฮกันอีกรอบครม.ไฟเขียวงบกลาง 3.79 หมื่นล้านใส่ในบัตรคนจนสิทธิประโยชน์อีกเพียบเมื่อวันที่19มีนาคมนายณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลางปี61จำนวน 37,900 ล้านบาทซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ครม.อนุมัติไปก่อนหน้านี้ใส่เข้าไปในกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม4มาตราทั้งการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายปลายปีการช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับผู้สูงอายุและการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยสำหรับมาตรการช่วยเหลือทั้งหมดที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วแต่การช่วยเหลือยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2562ดังนั้นทางกระทรวงการคลังจึงเสนอขออนุมัติวงเงินจากก้อนเดิมที่ได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนำไปให้ผู้มีรายได้น้อยต่อไปพร้อมกันนี้ยังมีการเพิ่มกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเข้าไปในมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าด้วยเพราะที่ผ่านมาจะให้เฉพาะผู้ที่เสียค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้นแต่กิจการไฟฟ้าสวัสดิการยังไม่ได้เข้าร่วมโดยปัจจุบันมีผู้ใช้อยู่ที่ 51,800 รายขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ